เป็นไงบำรุงราษฎร์ครับพี่ก๊อฟค่ะก็เป็นไปตามเกณฑ์นะคะก็คือปรับตัวขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ปรับตัใชว่ขึ้นไปจริงๆตั้งแต่เราคุยมาเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นตลอดนะคะแล้วก็พอถึงเมื่อวานนี้ไปที่196แล้วไม่ผ่านนะคะแล้วก็พักตัวลงมาอยู่ที่182แล้วก็180ตรงนี้เนี่ยก็มองว่าถ้าคนไม่มีเดี๋ยวดูกรอบตั้งรับอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพราะว่ามองว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองแล้วก็เป็นการไต่ระดับนะคะแต่ว่าถ้าคนที่มีแล้วแล้วไม่ได้ขายทํากําไรก็วางไว้เพราะว่าถ้าเป็นของ IV Global เมื่อวานนี้พี่ก๊อฟเรคคอมเมนต์ว่าถ้าไม่ผ่าน200อีกรอบหนึ่งเนี่ยให้ขายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งรับครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้พี่ก๊อฟก็มองว่าถ้าไอ้ตัวของบํารุงราษฎร์มันไม่ผ่าน200อะก็คือมองขายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวนรอบอะค่ะดังนั้นอันนี้คนที่ขายไปแล้วก็เดี๋ยวรอตั้งรับอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันมีกรอบตั้งรับเนี่ยเดี๋ยวดูการพักตัวเขาวันสองวันนี้ก่อนกรอบรับมันจะอยู่ประมาณสัก180กับ178แต่ไม่ควรหลุดกรอบ178นะคะเพราะถ้าหลุดก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งที่มันสร้างความกังวลแต่ว่าโดยรวมแล้วอะพี่เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองนะคะยังมีมุมมองเหมือนเดิมว่าตัวของบำรุงราษฎร์เนี่ยมันเป็นตัวโรงพยาบาลที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองเยอะมากแล้วก็ตัวของลูกค้าที่เป็นต่างประเทศเข้ามาตอนนี้ค่อนข้างจะไต่ระดับเข้าไปเป็นใกล้ๆกับไอ้ตัวของอาจจะยังคงต่ำกว่าในช่วงของปี2019ก่อนเกิดไอ้โควิดนะคะแต่ว่าแนวโน้มก็คือไต่ระดับขึ้นไปแล้วก็ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยหุ้นตัวนี้เคยเทรดกันระดับประมาณ200ขึ้นนะคะดังนั้นตอนนี้มันก็คือเป็นหุ้นที่ไต่ระดับเวลามันจะมีการไต่ระดับมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะคะแต่เวลาลงก็อย่างที่พี่เห็นน่ะกรอบแกว่งดูน่าสนใจกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ BDMS นะคะ BDMS ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกว่าก็ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ไต่ระดับขึ้นมายังไม่เท่ากับตอนก่อนเกิดโควิดนะคะแต่ก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นดังนั้นลักษณะของหุ้นเนี่ยถ้าถามการเทรดเนี่ยตัวบำรุงราษฎร์มันเหวี่ยงตัวได้ใจกว่าแต่ตัว BDMS เนี่ยมันเป็นตัวที่คือนะคะเวลามันอื่นๆนืดๆอ่ะแต่มันก็เป็นตัวกำลังทำ all time high อะค่ะตัว BDMS เนาะทีนี้มันทำ all time high ถ้ามันไปไม่คือตอนนี้มันยังติดไอ้ all time high ที่28.50 บาทอยู่แล้วก็ถ้ามันแต่ว่านักวิเคราะห์เราให้พื้นฐานไว้ที่30 บาทซึ่งมันก็เป็นเป้าต่อการที่เราอยากจะขายทำกำไรที่จุดนั้นน่ะนะคะมันก็เลยมีอัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะอะแต่ว่ามันก็เป็นหุ้น all time high อะก็เลยมองเอาไว้อยู่นะคะก็คือเป็นตัวนึงที่เราก็น่าจะเขียนเข้าไปในเปเปอร์ด้วยนะแล้วก็ตัวของบำรุงราษฎร์ก็เหมือนกันคือสลับกันน่ะดังนั้นตัวบำรุงราษฎร์นี่เป็นตัวหลีดนำครั้งนี้นะคะตลาดในรอบของเมื่อวานเนี้ย เรามองไว้ว่าตลาดเมื่อยืนกรอบเนี่ย1620จุดมันจะมีเป้าต่อการขยับขึ้นไปปิดแก็บที่1630ที่1630นี่ถือว่าปิดแก็บนะคะและยืน1630ได้ก็ขยับไปที่1650ก็เป็นตามกรอบที่ให้ไว้ในงานสัมมนาทุกประการนะคะไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ยังมีมุมมองแบบนั้นอยู่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเวลาตลาดไปที่1650ไปแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่ามันไปแล้วมันจะไปไหนต่อคำตอบก็คือว่ามันก็อยากจะมีการไต่ระดับได้อีกระดับหนึ่งแต่ว่าทีนี้น้ำหนักต่อการที่จะไต่ระดับไปอีกระดับหนึ่งคือ1665จุดมันเริ่มมีปัจจัยลบมากดแล้วนะคะดังนั้นการที่เซตอินเด็กซ์รีบาวกลับจากฐานประมาณ1517มา16301640เอาเมื่อวานจุดปิดนะคะถือว่ารีบาวกลับมาแล้วประมาณ122จุดหรือประมาณสัก 8% ทีนี้การปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ1650หรือ1665เป็นเป้าที่ถูกวางถัดไปแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าเลือกหุ้นเก็งกำไรมากกว่าเพราะว่าพอปรับขึ้นไปที่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันได้อานิสงส์จากเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ที่ดีกว่าคาดในรอบไตรมาสนี้ซะเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราได้ Foreign Fund Flow เข้ามาซื้อตอนนี้เดือนกรกฎาคมซื้อไปแล้ว 35,000 ล้านขอโทษเดือนสิงหาซื้อไปแล้ว 35,000 ล้านเดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วซื้อเล็กๆนะคะไม่ค่อยมีนัยยะแล้วก็เดือนมิถุนายนขายไปเกือบ 30,000 ล้านตอนนี้ก็คือเท่ากับ cover short คืนหมดแล้วแหละดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดเองเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าเวลาปรับตัวขึ้นไปจริงๆในจุดที่1650หรือ1665มันจะเป็นโอกาสของการขายหุ้นที่เราติดต้นทุนแพงๆก่อนหน้าค่ะ
แต่หุ้นที่ไปในรอบนี้ปรากฏว่ามันก็เป็นที่หลายเซกเตอร์ที่ก๊อปพูดให้ฟังในงานสัมมนาหมดเลยนะคะก็คือว่าเซกเตอร์ที่ส่งสัญญาณเป็นแนวโน้มที่ดีกว่าตลาดก็จะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันก็ไปโฟกัสอยู่แค่ตัวเดลต้าแล้วก็กลุ่มของทางด้านโรงพยาบาลนะคะซึ่งก็จะไปโฟกัสที่ตัวใหญ่คือบำรุงราษฎร์ BDMSแล้วก็มีธนบุรีเข้าไปพ่วงๆด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็หุ้นในกลุ่มของทางด้านพลังงานเป็นหน้าที่น่าแปลกใจมากถ้าเราไม่ไปดูหลายเซกเตอร์ไม่รู้เลยว่าพลังงานเนี่ยไปทางด้านบวกแล้วพลังงานที่ไปทางด้านบวกมันซ่อนอยู่ในรอบนี้มันก็จะเป็นพวกโรงไฟฟ้านะคะแล้วก็มีโรงกลั่นแล้วก็จะมีพวกทางด้านของพวกเขาเรียกว่าพวกของพลังงานน้ำมันเข้ามาแทรกแทรกบ้างอย่างปตท.สปแต่ว่าเผอิญตอนนี้ราคาน้ำมันมันถอนตัวลงมาสปก็เลยกดลงไปนะคะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แต่นี่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นกลุ่มที่ยังเลือกเขาเรียกว่าตอนครั้งที่แล้วไปเนี่ยมันคือเลือกทางแล้วมันก็ลงไปรอบนี้ก็คือกำลังตีกลับขึ้นมาเป็นแค่รีบาวอ่ะดังนั้นกลุ่มธนาคารก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่พี่ก๊อฟก็เลือกเป็นกำไรเป็นตัวของเคแบงค์ตัวของแบงก์กรุงเทพแล้วก็เป็นตัวของทางด้านกรุงไทยแบงก์แต่วันนี้แนะนำขาย KTB ไปแล้วนะคะดังนั้นในลักษณะของตัวหุ้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราจะเล่นเราจะแบ่งออกเป็น2ฟากฟากหนึ่งก็คือฟากที่หุ้นที่แข็งกว่าตลาดแต่หุ้นที่แข็งกว่าตลาดเมื่อวานนี้เดลต้าซึ่งเป็นลีดนำมันถูกเทคโปรฟิตโรงพยาบาลถูกเทคโปรฟิตดังนั้นหุ้นที่เป็นลีดนำตอนนี้อาจจะถูกพักตัวลงไปก่อนนะคะแล้วก็หุ้นที่เป็นตัวตามกำลังแตะมือโรเตชันขึ้นไปเนี่ยจะเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับพวกที่เป็นตัวที่อ่อนแรงกว่าตลาดนะคะเพราะว่าที่เราจะเลือกตัวอ่อนแรงกว่าตลาดในครั้งนี้มันมาจากเรื่องของการที่ว่าเวลาตลาดมันขึ้นไปเยอะถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกตัวอ่อนแรงกว่าตลาดรอบนี้เราจะมีจุด stop loss ที่แคบลงมาหน่อยสมมุติว่าผิดทางเราจะได้ไม่เสียหายเยอะไอ้กำไรมันจะได้ enjoy ไปแล้วในรอบที่ในช่วงที่ผ่านมานะคะดังนั้นในวันนี้ที่จะเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเพิ่งเริ่มรีบาวแต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นหุ้นที่อ่อนแรงกว่าเซตพอมันอ่อนแรงกว่าเซตแล้วเนี่ยเราต้องมีจุดสต็อปเก็งกำไรนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะแต่ถ้ามันใช่มันก็ยังแบบถ้ามันเก็งกำไรขึ้นไปในระดับนึงได้เราก็ take profit ออกมาแต่ถ้ามันไม่ใช่เราจะได้เสียหายไม่เยอะนะคะก็ประมาณนี้อ่ะตัวแรกเลยนะคะ ตัวแรกเลยก็เป็นตัวของกลุ่มประกันนะคะรอบนี้กลุ่มประกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เพราะว่าตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั้ง10ปีกับ30ปีมันพักตัวลงมานะคะวันนี้ก็จะมาดูที่กลุ่มของประกันแต่ทีนี้พี่ก๊อฟอาจจะมาดูที่ไทยรีไลฟ์แต่เผอิญลืมดูไปว่าเขากำลังจะมี FD นะเหมือนดูไปว่าเขามี FD กลายเป็น BLA เป็น FD นะหรือไม่ได้เลือก BLA ปรากฏว่าปีไทยรีไลฟ์ก็ FD ด้วยอะเอาเป็นว่าถ้าคนรับดีเวเดนไม่ชอบรับดีเวเดนนะคะก็ไม่ต้องเข้าแล้วกันนะแต่ว่าตัวของไทยดีไลฟ์เนี่ยก็คือคาดว่าจะมีรีบาวกลับนะคะกรอบก็จะอยู่ประมาณสัก4.20 บาทคือมีแนวรับอยู่2ระดับคือประมาณ 4.2 กับ 4.1 เข้าใจว่ายังไม่ได้ไปดูว่าดีเวเดนมันเท่าไหร่นะคะลองถ้าคนสนใจลองไปดูดีเวเดนด้วยนะว่าเท่าไหร่มันก็อาจจะอยู่สอดคล้องกับแนวรับประมาณนี้ 4.2 กับ 4.1 นะคะแล้วก็กรอบแกว่งจะอยู่ประมาณ 4.1 ไปถึง 4.4 มี 4.3 4.4 4.5 แต่ถ้าต่ำกว่า 4ก็สต็อกเก็งกำไรไปโทนก็อยู่ในแนวโน้มรีบาวนะคะอันนี้ก็เป็นไทยรีไลฟ์ตัวที่2ก็จะเป็นตัวของทางด้านดูจากความแข็งแกร่งของหุ้นเมื่อวานนี้ก็เลยเลือกเข้ามาแต่ว่าวันนี้ก็บอกกับ IV Global ไว้แล้วว่าถ้าวันนี้มันเปิดกระโดดแล้วไปกระโดดคนมีอยู่ก็มองทางขายแล้วกันแต่ว่าถือว่าได้โอกาสสำหรับการขายที่แพงขึ้นแล้วกันนะคะก็คือ BBIK BBIK เนี่ยเมื่อวานปิดตลาดที่81บาทสลึงแนวโน้มไปทางด้านบวกนะคะมีโอกาสของการปรับขึ้นไปที่84-85ซึ่งวันนี้ก็ไปชนละ85นะคะทีนี้ในรอบของ85เนี่ยก็คือพี่ก็เข้าใจว่าวันนี้มันจะต้องเปิดกระโดดอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้พอเปิดกระโดดแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ให้ follow นะคะเพราะว่ามันจะเป็นต้นทุนที่แพงอ่ะทีนี้เนี่ยคนที่มีต้นทุนที่แพงก่อนหน้าที่เคยติดไว้ที่ประมาณ85หรือระดับ86 87 88เนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกตัวได้นะคะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า78ก็สต็อกไปตัวนี้ก็พี่ก็ยังไม่ได้ไปดูผลประกอบการนะคะถ้าใครมีอยู่ก็ลองไปดูผลประกอบการนิดนึงเพราะว่าหุ้นมันสะท้อนความแข็งแกร่งของผลประกอบการน่ะหรือว่าโทนของเขาออกมายังไม่ได้อ่านเปเปอร์นะคะเยอะไปหมดเลยตอนนี้อ่านไม่ทันนะคะแล้วตัวสุดท้ายที่แนะนำวันนี้ก็เป็น VGI
VGI เนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกโฆษณาทีนี้ในโฆษณาเนี่ยของ VGI อ่ะเขาเพิ่งเริ่มรีบาวกลับขึ้นมาแต่ว่าตัวที่เขาเรียกว่าไปทางด้านบวกได้ก่อนหน้านี้คือแพลนบีอ่ะทีนี้ก็เลยมาเลือกตัวของ VGI ดังนั้นพอรู้ว่าของ VGI เนี่ย VGI เป็นเพิ่งเริ่มตัวฟอร์มขึ้นมาแต่เผอิญว่ามันเป็นหุ้นตัวเล็กยังติดกรอบแนวต้านประมาณ4.44 บาทอยู่แล้วถ้ายังไม่ผ่านนะคะถ้าไม่ผ่านนะก็ยังอยู่ในกรอบประมาณเนี้ย4.30 ถึง 4.44 บาทแต่ว่าถ้าผ่าน4.44 บาทดาดได้ก็จะไป4.50 บาทอาจจะมีแกปยังไม่กว้างเพราะว่าเป็นหุ้นที่เพิ่งเริ่มรีบาวอ่ะแล้วก็เป็นหุ้นที่ดูอ่อนแรงกว่าตลาดไปหน่อยนึงดังนั้นพวกนี้ต้องใช้ทามมิ่งของระยะเวลาถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าเหมือนกันนะคะแล้วก็จุดสต็อปเก็งกำไรถ้าต่ำกว่า 4.3 ก็สต็อปเก็งกำไรไปดังนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่อ่อนแรงกว่าเซตเพิ่งเริ่มมาแล้วก็ติดแนวต้านด้วยคือดูเหมือนมีข้อจำกัดไปหมดเลยกรอบด้านล่างก็ดูให้แคบหน่อยอย่าหลุด4.30 บาทถ้าหลุดก็สต็อกเก็งกำไรไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียหายเยอะมันแค่ประมาณแค่6-8 ตังค์ก็ไม่เสียหายอะไรเยอะนะคะแต่ว่ากรอบบนยังติดแนวต้าน 4.44 ถ้าผ่านได้ก็ยังติดอีกแนวต้านนึงคือ 4.5 ค่ะมันคือเป็นแนวต้านเป็นระยะเวลาหุ้นพวกนี้มันไต่ระดับขึ้นมานะคะก็ประมาณนี้ดังนั้นก็มีอยู่3ตัวตอนนี้โดยส่วนใหญ่จะเลือกหุ้นที่ไม่แข็งกว่าตลาดก็จะเลือกที่เริ่มรีบาวอะค่ะก็ประมาณนี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็อยู่ภายใต้ถ้าปรับตัวขึ้นไปก็มี61650แต่ที่1650เป็นเป้าที่พี่ก๊อฟตั้งมาพักใหญ่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันดีกว่าเป้าตรงนี้เนี่ยมันก็มี1665ตรงนี้อาจจะเป็นเป้าที่ให้น้ำหนักน้อยกว่า1650แล้วกันแต่ว่าไม่ทิ้งมันไปแล้วก็ตัวของตลาดเราก็ไม่รู้ว่าจะ enjoy อยู่กับเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2แล้วก็ foreign fund flow ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนได้อีกสักพักใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้ามีกำไรก็เล่น profit run ไว้ก่อนได้แต่ว่าถ้าจะ stop loss คือถ้าเซตหลุดกรอบ1620เอาเป็นสเต็ปที่แบบคือถ้ามันทำท่าเหมือนดูมีแรงขายแล้วหลุดกรอบนี้ก็เราเก็งกำไรก็หยุดเก็งกำไรบ้างนะคะแล้วก็อีกระดับนึงที่ confirm ก็คือ 1,600 ถ้าหลุดก็หยุดเก็งกำไรอะค่ะก็สองระดับนี้นะคะค่ะแล้วคำถามอันสุดท้ายบ้านปู่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มองเปลี่ยนไม่ได้มองเปลี่ยนแปลงนะคะยังเป็นหุ้นไซด์เวย์เหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ว่ากรอบไซด์เวย์ที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยเขามีกรอบกลางกับมีกรอบเล็กกรอบกลางกรอบใหญ่ตอนนี้อยู่เข้าไซด์เวย์กรอบใหญ่โดยกรอบแนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณสัก14 จุดเอาเป็นว่ากรอบใหญ่ของแนวต้านด้านบนคืออยู่15ถ้าไม่ผ่าน15ก็คือยังเป็นไซด์เวย์ภายใต้ระดับนี้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาเขาขยับขึ้นไปตอนนี้มันมีแนวต้านใหญ่คือ15แต่ว่าแนวต้านย่อยมันก็อาจจะติดอยู่ประมาณ14.3 14.5 แนวการแกว่งจะอยู่ประมาณ 13.5 ถึง 14.5 คนที่มีอยู่ก็เล่นเทรดดิ้งประมาณนี้นะคะทีนี้ก็อาจจะแบ่งขายก็ได้ถ้าสมมุติว่ามันปรับตัวขึ้นไปที่ประมาณ 14.3 14.5 แล้วดูเหมือนว่ามันเริ่มหนืดดูเหมือนว่าเริ่มไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะแบ่งขายประมาณนี้แต่อย่าไปซื้อคือเวลาพูดมันเป็นไซด์เวย์เนี่ยถ้าเราไปซื้อ15บาทแล้วมันไม่ผ่านน่ะแล้วมันตกลงมาเราก็จะติดกรอบสูงอะค่ะดังนั้นก็เวลาขึ้นไปข้างบนก็มองค่อยๆทยอยออกตัวแล้วก็เวลาลงมาข้างล่างก็ค่อยตั้งรับอีกครั้งนึงนะคะก็ยังมองเหมือนเดิมเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้อยู่ในไซด์เวย์กรอบใหญ่ค่ะอืมได้ค่ะบ้านปู่ก็มาเรื่อยๆมาเรียงๆในแต่ละก็ตัวบ้านปู่ตอนนี้เมื่อวานนี้เขามี analyst meetingก็ของเราอาจจะไม่ได้ทำไว้นะคะแต่ว่าเล่าของน้องๆในคอนเซนซัสให้ฟังแล้วกันว่าเขามองว่าผลประกอบการครึ่งหลังจะดีต่อเนื่องจากครึ่งแรกเพราะว่าราคาก๊าซกับราคาถ่านหินมันยังไปทางด้านบวกแล้วก็ยังได้เขาเรียกว่าตัวของกำไรจาก equity income ค่ะของบริษัทถ่านหินในจีนเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยแล้วก็ยังมีตัวของปริมาณการขายที่ครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมีการปรับไอ้ระดับราคา fair value ขึ้นจาก15เป็น17ก็ถ้าถามว่าราคา15เป็น17ตื่นเต้นไหมพี่ก๊อฟไม่ตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันถูกปรับจาก17ลงมา15ตอนนี้ก็ปรับจาก15ขึ้นมา17อะไรอย่างเงี้ยที่เดิมที่เดิมก็เอาประมาณนี้คือเล่นหุ้น commodity อะค่ะอย่ารักเขาเยอะแต่ก็อย่าเกลียดเขาเยอะนะคะเอาเห็นในสิ่งที่เขาเห็นน่ะเห็นในสิ่งที่เขาเป็นนะคะไม่ได้ก็จบแล้วก็ไม่ได้ทางหมายความว่าถ้าเก็งกำไรแล้วขายหมูไปก็จบนะคะก็จบไปยังได้กำไร
แต่ถ้าสมมติว่าไปซื้อแพงแต่ต้อง stop loss แล้วก็เจ็บใจกับมันก็จบเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ย commodity ก็ต้องยอมยอมกันตามร่างนะคะไม่ยอมก็หมดเหมือนกันค่ะอืม commodity นี้ตอนข่าวดีต้องขายตอนข่าวร้ายต้องซื้อส่วนใหญ่เนาะอืมก็ ประมาณนั้นแต่ระยะตอนนี้บ้านปูมันกำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นแฟชั่นถ้าเป็นแฟชั่นมันกำลังอยู่ในจุดสนใจอยู่ในจุดของคนที่แบบจะย้อนกลับมามองมันอีกรอบหนึ่งอะแต่ว่าถ้ามองในเชิงของการเทรดดิ้งก็พี่เขาก็ยังมองว่ามันก็เป็นไซด์เวย์แต่กรอบใหญ่อยู่นะคะค่ะโอเคได้ค่ะพี่ก๊อฟขอบคุณมากเลยสัปดาห์นี้ในเรื่องของข้อมูลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะการลองตามดูนะพี่ก๊อฟสัปดาห์ละครั้งในทุกวันพฤหัสนั่นเองนะแฟนๆที่ติดตามก็ติดตามในวิธีการคิดและวิธีการติดตามราคาหุ้นที่คุณก๊อฟได้แนะนำไปไม่ว่าจะเป็นไทยรีไลท์ BBIK หรือว่า VGI แม้กระทั่งหุ้นที่เราตามให้กันทุกสัปดาห์ก็คือหุ้นบ้านปูนั่นเองนะฮะ